กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีครับก่อนจะไปสู่การตอบคำถามนะพูดคุยในเรื่องของเลิกงามยามดีมีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะครับจากทางแบรนด์ซุปไก่สกัดทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดเป็นประจำทุกวันนะครับในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนี้นะครับเพียงคุณโทรเข้ามาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนะครับ026509777นะครับเป็น10สายแรกนะตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นได้รับกิฟต์เซตนะครับจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะซึ่งสำหรับผู้ที่โชคดีนั้นอดใจรอนิดหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาในการจัดส่งกิฟต์เซตไปให้เนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่ดีมากนะครับมีผลต่อการทำงานของสมองจริงผมเองก็ดื่มเป็นประจำนะครับมาตอบกันต่อครับคุณสุชาวดีจะได้ลูกสาวไหมคะ26กันยา32นะครับเวลา10นาฬิกา15นาทีปฏิทินตรงกับวันอังคารนะปุตตะเป็นสีนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนเนี่ยในเรื่องของเพศเนี่ยผมเลิกเล่นไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะทุกวันนี้วิทยาการมันกว้างไกลเหลือเกินมีผลในเรื่องของการกำหนดนะเพศได้แต่เอาเป็นว่าปีนี้ในเรื่องของการคลอดหรืออะไรเนี่ยถ้าปฏิบัติตัวดีๆนะโดยเฉพาะคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยนะก็โอเคนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับความรักเป็นอย่างไรแต่ใช้เงินเยอะนะส่วนหนึ่งแล้วจะทายความรักเนี่ยจะเป็นอีกปีหนึ่งนะคือย่าง27เนี่ยห่วงเรื่องเงินมากชักหน้าไม่ถึงหลังจริงๆให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ6ตัวนะครับส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ15ตัวครับ SMS ต่อมาชื่อดีหรือไม่ต้องใส่วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะครับแต่มีสิทธิ์ลุ้นนะในเรื่องของหนังสือครับต่อเลยจ้ะคุณสุนะครับ9มีนา24เวลา 18.25 นะครับวันจันทร์ไม่ได้บอกนะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่นะครับงานเงินความรักโชคลาภทำอะไรชีวิตถึงจะดีขึ้นนะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะของคุณเนี่ยส่วนหนึ่งในเรื่องของพระเคราะห์ตามหลักมหาทักษะที่เข้าเสวยอายุของแต่ละบุคคลนะตามแต่ละช่วงวัยของคุณในช่วงเวลานี้จนถึงย่าง40เป็นช่วงเวลาที่พระพุทธเข้าเสวยอายุถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมก็ได้ณมะระอะณเทวะอะนะครับหรือว่าจะเป็นหลวงพ่อโตที่วัดอินเชิงสะพานพระราม8ซึ่งสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านเป็นคนสร้างก็บริกรรมคาถาชินบัญชรทุกวันควบคู่กับทางหลวงพ่อวัดบ้านแหลมด้วยนะฮะก็คือคาถาโหใจบูชาพระพุทธก็คือปิสัมระโลปุกสัตพุทธอันนี้ไปทำซะเสี่ยงโชคไม่เอานะเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับคนใกล้ชิดระวังหลังอย่ามองโลกสวยนอกจากการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุแล้วนะครับปีจรนี้นะเน้นการเขาเรียกว่าอะไรบริจาคเงินค่าอาหารนะให้กับเด็กที่เขายากไร้นะความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ก็ต้องระวังความพลิกผันแต่ถึงอย่างไรก็มีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องไม่ได้ยุให้เปลี่ยนนะแต่ทรงดวงเป็นแบบนั้นต่อเลยครับคุณเกตวรินนะ20สิงหา36เวลา12นาฬิกาการเรียนความรักวันศุกร์นะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภตอนนี้ย่าง23ก็คงถามว่าปีนี้เรียนเป็นอย่างไรนะปีนี้เกณฑ์ในแง่ของการศึกษากลางๆส่งๆครับพอใช้ได้นะถ้าขยันหมั่นเพียรก็มีโอกาสได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจส่วนในเรื่องของเงินล่ะแต่เงินปีนี้ฝากนะอย่าให้ใครขอยืมเพราะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนะเกณฑ์ในเรื่องของสภาพคล่องเสียนะส่วนความรักคู่ครองความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะในช่วงอายุย่าง24ช่วงนี้ถึงมีก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับต่อเลยจ้ะคุณมดนะวันจันทร์ที่26เดือน10 41นะครับเวลาเที่ยง4นาทีโชคลาภความรักสุขภาพตรงกับวันจันทร์นะด้วยพื้นชะตาเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่ดีอยู่แล้วนะฉะนั้นไม่เชียร์สุขภาพก็สายตาความดันระบบเลือดนะครับควบคู่กับปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบจะเดินจะเหินขับรถขับราให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับส่วนความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าผ่านตอนนี้ย่าง18นะคะ
ีนี้ถ้ามีถึงจะไม่หวานจะเป็นในลักษณะถ้อยทีถ้อยอาศัยแต่ถูกใจเราหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุก SMS นะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเข้ามาร่วมสนุกเพื่อชิงหนังสือธรรมะดีๆนะครับหรือว่าสอบถามคำถามในแง่ของดวงชะตาเข้ามานะสำหรับรายชื่อผู้โชคดี10ท่านนะครับให้ไปติดตามได้นะครับขึ้นมาเลยนะที่ Facebook Fanpage นะครับ Miracle Channel TV นะหลังเลิกรายการนะครับทางน้องทีมงานจะลงเอาไว้สำหรับผู้โชคดีควบคู่กับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีนะครับก่อนจะไปสู่ในเรื่องของเลิกงามยามดีนะก็มาตอบคำถามทางอีเมลนะคุณรณชัยพุทธที่27ธันวา32เวลา 20:55 นตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับถูกต้องการงานการเงินความรักปีหน้าจะเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดให้เลยแล้วกันนะหลังวันเกิดเข้าช่วงอายุย่าง27งานทายดีนะครับนะถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสได้ขยับขยายสิ่งใหม่ๆแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของเงินแต่เป็นห่วงเรื่องเงินนะประมาณตนนะใช้จ่ายโดยเฉพาะในเรื่องการลงทุนดูให้ดีๆแต่ที่จะดีก็คือ2เรื่องคืองานและก็ความรักแต่เงินสภาพคล่องสำคัญแล้วก็อีกประเด็นอย่าพยายามสร้างศัตรูของคุณหลังวันเกิดเนี่ยถวายชุดสังฆทานพร้อมกับซื้อพวกอุปกรณ์ความสะอาดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์แต่งงานจะดีไหมก็ปัตตานีเป็นสีไงแต่งสิครับถ้าคุณอยากจะแต่งการทำบุญเสริมดวงหลังมันเกิดบอกไปแล้วลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์ก็ช่วงนี้เห็นไหมล่ะพฤหัสทับดวงชะตาอยู่นะมีโชคลาภในเรื่องสัตว์สองเท้าด้วยนะครับโอเคนะของคุณปีจอนี้หาอันหลังวันเกิดนะหาอัญมณีเป็นพวกทองหยองอ่ะสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังต่างหูแหวนจี้อะไรก็ได้นะเล็กๆนะเพื่อความเพื่อเสริมชะตาแต่สวมใส่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับอะไรล่ะเลิกงามยามดีนะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการนะเดือนตุลาคมก็เหลืออยู่เพียงแค่2วันจะไปกระจุกตัวกันอยู่ช่วงปลายเดือนครับวันแรกคือพุธที่28ตุลาคมวันนี้ทางกาลโยกเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ไม่ติดเงื่อนไขหรือก็ห้ามอะไรนะครับ17:01 นถึง17:30 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยสิ้นเดือนนะครับก็คือวันที่31ตุลาคม2558ครับวันนี้เป็นดีทีเรียงหมอนสิทธิโชคแล้วก็วันฟูด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขานะอัคนิโรธตกที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด13:01 นถึง13:30 นแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะครับวันนี้เป็นวันจมนะก็เลี่ยงการออกรถด้วยเลี่ยงการเอาเรือลงจากคานด้วยประกอบการมงคลทางน้ำก็ควรจะเลี่ยงแต่ประเด็นอื่นทำได้นะครับเพราะวันนี้เป็นทั้งวันดีทีเรียงหมอนแล้วก็วันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ8:01 นถึง8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับอันนี้ก็คือครบนะในส่วนของเนื้อหาสาระทั้งหมดนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีในวันนี้คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการสดๆแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8:30 นถึง10:00 นตรงหรือถ้าใครอยากจะไปรับชมรายการย้อนหลังย้อนหลังของทุกรายการของสถานีเข้าไปที่ YouTube ครับ Miracle Channel วัก TV Thailand และเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับใครอยากไปติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสถานีเข้าไปที่ www.miraclechanneltv.net นะครับและก่อนจะจากกันก็มีงานบุญนะครับงานมหาบุญนะมาฝากกันนะครับก็ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานครับในโครงการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700ตารางเมตรนะครับเพื่อส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาได้เข้ามารักษาศีลเจริญจิตภาวนานะครับเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้นายสมชาติอินทรทูตนำไปทอดถวายณวัดแดงประชาราชตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีครับ
ในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2557ฉะนั้นก็เชิญชวนทุกท่านนะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะครับก็ฝากข้อคิดคติธรรมดีๆไว้เป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับคำขอโทษไม่ใช่เครื่องหมายแสดงความพ่ายแพ้แต่มันคือการต่อสู้จนเอาชนะเหนือทิฐิในตนเองได้สำเร็จขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและน้องทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ